ื้อแค่5บาทพอครับต่ำไม่ทำโดนมุ่นมาเออเป็นทำโดนของทำเล่นๆนะครับนิดเดียวครับกินไม่เยอะโอเคพอแล้วพอแล้วพอพอก็ต้องมีไม้ที่ฟันทิ่มให้ด้วยนะครับโอเคออกคุณเจริญนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองชิมให้ดูครับว่าหอยเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อเมื่อกี้นี้นะครับเป็นภาษาเขาเรียกว่าข้าวหางหรืออะไรเปล่านะครับเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ห่ออยู่ในเนี่ยครับแป้งที่กรอบๆทำให้มันนิ่มแล้วก็มีมะพร้าวกับน้ำตาลนะครับนี่เป็นอาหารเช้าของมิสเตอร์เฮาเซียนะครับกินง่ายๆครับช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าครับชิมอร่อยเจ้านานนี้เป็นข้าวเหนียวครับถ้าเกิดจำตอนเด็กๆได้นะครับที่มีเวลาที่นึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกกับกระเพราโรยน้ำตาลนะครับที่บ้านผมไม่ได้กินมา30ปีนะครับตั้งแต่แบบนี้ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่แต่ก็มาเจอที่รัตนคิรีนะครับตอนนี้ผมชิมอันนี้อยู่ที่จังหวัดรัตนคิรีนะครับตอนออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาครับอร่อยครับพอรับเป็นนะครับเนี่ยหน้าตาของเจ้าหอยที่ผมซื้อมาเขาจะมีแม็กซิฟันมาให้ด้วยนะครับผมเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งขายเมื่อกี้ที่ผมให้ดูในคลิปนะครับเขาก็ขายไปเขาก็กินไปวิธีการกินนะครับหอยแบบนี้มี2อย่างนะครับแบบแรกคือเอาไปตากแดดแบบที่2นี่คือเอาไปนึ่งแล้วใส่ใบมะกรูดใส่เกลือนะผมเห็นเขาทิ้มแบบนี้แล้วกินนี่หอยขมนะมันตัวเล็กหอยขมหน่อยนึงเป็นลูกหอยขมตัวเล็กๆครับออกเค็มๆครับมันๆครับอร่อยครับว่าเหมาะสำหรับกินเล่นยามว่างมากกว่าไม่ได้กินกับข้าวนะกินกันไปคุยกันไปแล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปครับนี่ครับออกเป็นตัวๆอย่างนี้นี่เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งของคนที่จังหวัดรัตนคิรีนะครับก็ผมแนะนำครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับลองชิมอาหารท้องถิ่นก็ดูพอจะได้รู้ว่าเคยเจออะไรอร่อยก็พบแล้วก็บางครั้งก็เอากลับไปทำกินที่บ้านเราเองครับหอยย่างหอยตากแดดหอยต้มเป็นอาหารที่เขาแนะนำกันเขานิยมกันในเวียดนามด้วยแล้วก็กัมพูชาด้วยผมเห็นมาแทบทุกจังหวัดเลยครับขนาดเมืองดังๆอย่างพวกหอยอันรู้สึกว่ามีนะหอยอันก็มีแล้ววัยรุ่นเขาจะนิยมไปนั่งกินหอยกันนะครับหรือถ้าเกิดไปฮานอยก็จะเห็นนะที่ฮานอยฮานอยนี่มีเป็นร้านเลยร้านหอยกินร้านกินก็ผมขอจบคลิปแนะนำหอยนึ่งนะครับของเมืองบ้านบัลลังก์หรือบ้านลุงนะครับเป็นเมืองหลวงของจังหวัดรัตนคิรีนะครับประเทศกัมพูชาครับเที่ยวสนใจครับ